คอยเบื้องทางด้าน Speed FC จัดการแข่งบาเตะยามซนใน3หุ้นด้วยกันนะเพื่อเป็นการเสริมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายน2024ก็คือทางด้านสโมสร Speed FC สโมสรบาเตะยามซนลาวเฮานะก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งบาเตะยามซนเพื่อเป็นการส่งเสริมวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนายน2024และก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบาเตะเด็กน้อยลาวเฮาโดยเฉพาะเป็นกีฬาบาเตะในหุ่นยามซนล่าสุดก็เลยมีวิธีจัดแข่งขันกับสโมสรจีจูเนียนะใน3รุ่นด้วยกันนะจัดขึ้นอยู่ที่สนามบาเตะยาเทียมในเขตกีฬากองทัพหลัก5บ้านจอมมณีเมืองไซเซตานะครเลงจันพิธีดังกล่าวกับภายใต้การเป็นประธานของฐานนางมณีจันแก้วละครผู้บริหารของสโมสร Speed FC พร้อมด้วยคณะครูฝึกนักกีฬาทั้ง2ทีมตลอดฮอดพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะสำหรับในวิธีดังกล่าวก็มีวิธีการแข่งขันบาเตะเยาวชน3รุ่นด้วยกันรุ่นน้อยนะก็จะมีตั้งแต่8ปี9ปี10ปีส่วนรุ่นกลางจะมี11ปี53ปีและก็รุ่นใหญ่จะเป็นอยู่14ปีและอยู่15ปีผ่านการแข่งขันกับกฎแบบเป็นทางด้านยู10ปีของทางด้าน Speed FC นะโดนจุดโทษเอาชนะทางด้านจีจูเนียร์ไป5ประตูต่อ4หลังจากที่เสมอกัน 3-3 ส่วนรุ่นกลางก็เป็นทางด้านยู11หาอยู่13ปีของทางด้านจีจูเนียร์โดนจุดโทษเอาชนะทางด้านสปีดไปหลังจากเสมอกัน 1-1 และก็รุ่นใหญ่น่ะเป็นยู14 15ปีจีจูเนียร์ก็โดนจุดโทษเอาชนะทางด้านสปีดไปหลังจากที่เสมอกัน 3-3 ก็คือทั้ง3รุ่นด้วยกันเสมอกันทั้งหมดกันละในเวลาปกติต้องตัดสินกันโดยการดวลจุดโทษไปยังลูกบาศก์มวลซื่นครับนอกนั้นพิธีดังกล่าวยังมีกิจกรรมอื่นๆเป็นต้นเหมือนการถ่ายรูปการอ่านคำค้อนของการเป็นเด็กดีนะนักเรียนเก่งคนดีของพ่อแม่สังคมและประเทศชาติก่อนที่ว่าจะปิดฉากโดยการรับประทานอาหารเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอย่างเบิกบานมวลซื่นกันเลยนะเดี๋ยวไปปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของท่านผู้บริหารสโมสร Speed FC ในการนักกีฬาไปเบิ่งกันเลยไอดีลานซื้อสแตนลีย์จันไซเล่ห้องป.3ห้องเรียนฮีฟิวมวลได้เฮ็ดกิจกรรมได้ฮู้จักหมู่และลิงกองหน้าสวมกำลังใจเป็นสปีดสู้ๆสู้สบายดีก่อนอื่นค่ะพระเจ้าซื้ออันมณีจันแก้วละครเนาะซึ่งหลักๆก็เอิ้นว่าเป็นผู้บริหารของทีมสโมสร Speed FC เฮามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ว่าเฮาได้มีการเอิ้นว่าจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเนาะก็คือวันที่1เดือน6ประจำปี2024อันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นครั้งแรกของทีมสโมสรพวกเฮาเนาะที่พวกเฮาได้มีทีมน้องใหม่เนาะที่ตั้งมาใหม่มื้อนี้ก็เอิ้นว่าทีมเจจูเนียร์เนาะเพิ่นได้มาร่วมกระซับมิตรภาพในมื้องานเฉลิมฉลองเด็กในครั้งนี้เนาะก็ถือว่ามื้อนี้ก็เอิ้นว่ามี3รุ่นนํากันเนาะรุ่นน้อยรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่เนาะรุ่นน้อยก็จะอยู่ประมาณ9ปี10ปี11 12แล้วก็10 13 14 15เนาะรวมกันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีหลายเนาะที่ว่าเฮาได้เปิดโอกาสให้บรรดานักกีฬารุ่นเยาวชนเนาะหรือว่าเอิ้นว่ารุ่นสืบทอดนี่นะเพื่อหยังเพื่ออยากพักดันเนาะพักดันนักกีฬาที่ว่าผู้มีพรสวรรค์ผู้มีใจมากเรื่องกีฬาแท้ๆเนาะให้กระเจ้าได้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมลิ่นกีฬาเนาะบ่ว่าจะในอยู่ในสโมสรใดก็ตามเนาะอันนี้ฝากให้บรรดาหลานนักกีฬารุ่นน้อยนี่นะขอให้คือเอาเป็นกีฬานี้เป็นหลักเนาะให้กีฬานี้เป็นหลักเพื่อหยังกีฬานี้เอิ้นว่าเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงให้เฮาสามารถห่างไกลยาเสพติดหรือว่าติดประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนาะสามารถนี้มีเวลาให้มาลิ่นพักดันให้หลานน้อยนี่นะให้มาลิ่นกีฬาเนาะตัวนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานจะว่าจะเป็นสิ่งที่ว่าให้กับเจ้าเอาออกจากในวงการนั้นเนาะยังช่วยคือว่าหน้าอนาคตเนาะกับเจ้าสามารถอาจจะเข้าไปอยู่เอิ้นวันนักกีฬาพรสวรรค์หรือว่าเข้าไปอยู่ในทีมชาติของประเทศลาวในตัวหน้าเว้ารวมโดยเฉพาะเนาะก็คือทางทีม Speed FC นี่เฮาเอิ้นว่าเฮาก็เอิ้นว่าอยากเป็นน้องใหม่เนาะในวงการนี้ซึ่งเฮาก็ได้เคยเอาลูกเอาหลานนี่ไปฝึกเกี่ยวกับอันกีฬานี้ใน2-3 สโมสรมาก่อน
ฉะนั้นเฮาคิดว่าล่ะลักๆกับกีฬาเฮานี่หลังนั้นหลังจากนั้นเฮาจึงแยกออกมาเป็นทีมสปีดเนาะโดยลักๆก็จะมีนักกีฬาแต่เฉพาะครอบครัวเริ่มจากจุดน้อยๆเนาะจุดน้อยๆจากประมาณ10ปลายคนเชิงว่าผู้ปกครองได้ฮวมแฮงฮวมใจกันออกเงินทุ่มเทเนาะจ่ายเพื่อค่าเดินค่าครูฝึกเนาะค่าไอ้หยังต่างๆที่ว่าเวลาเฮามีการแข่งขันเนาะอันนี้แม่นพ่อแม่ผู้ปกครองของทีมสปีดได้ฮวมจิตฮวมใจกันตัวนี้เนาะแล้วก็เริ่มจากน้อยๆนั้นในครอบครัวก่อนเนาะหลังจากนั้นเฮาก็จะมีการฝึกล่ะก็จะมีหลายๆน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่นเห็นเนาะแล้วเพิ่นก็จะทาบถามมาว่าเฮาฝึกซ้อมอยู่ไสแล้วก็อยากขอเอาลูกเอาหลานมาร่วมนําเนาะแล้วปัจจุบันนี้ก็เอิ้นว่ามีหลายๆผู้ปกครองนักกีฬาเพิ่นสนใจที่ว่าจะเข้ามาซ้อมในทีมสโมสรเฮาเนาะอันนี้เฮาก็ยินดีเนาะที่ว่าเฮาอยากเพิ่นอยากเข้ามาร่วมแต่เฮาก็ยินดีต้อนรับเนาะเพื่อพัฒนาเด็กๆน้อยเนาะอันนี้เฮาก็บ่ได้จํากัดแล้วก็ในอนาคตเฮาก็คิดว่าเฮาจะมีนักกีฬาหลายๆเนาะเพื่อคัดเลือกเอานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ที่เก่งเพื่อเข้าอยู่ในทีมสปีดเนาะแต่ละรุ่นเนาะอันนี้แม่นหลักๆของไทยเฮาปัจจุบันเฮามีจักรุ่นเด้อปัจจุบันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าก็มี3รุ่นเนาะเดี๋ยวนี้รุ่นน้อยเนาะก็รุ่นเริ่มนับแต่อายุ7ปีขึ้นมาก็มีเนาะบางนักกีฬาก็6ปีก็มีที่ว่าเริ่มมาเคาะบานเนาะแล้วก็มีจะมีรุ่นน้อยเนาะรุ่นน้อยรุ่นอายุ6 5 9ปีเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็10 5 12 12เนาะแล้วก็จะมีนักกีฬาทีมหญิงเนาะที่ทางหลังเนาะเสื้อสีส้มก็จะเป็นเอิ้นว่ากําลังสิเตะเข้าร่วมในงานลีกของสาพันธ์เนาะวันที่16นี้เนาะเทิงทางทีมสปีดก็ได้สนับสนุนลักนักกีฬาของทีมสปีดหญิงแต่ว่าเพิ่นยังบ่เก่งแต่เพิ่นก็ยังมีการฝึกฟอร์มฉะนั้นพวกเฮาปัจจุบันเฮาก็มี3รุ่นเนาะคืออันเป้าหมายของทีมเฮาก็เพื่อส่งเสริมเนาะนักกีฬารุ่นเยาวชนทั้ง3รุ่นเนาะเพื่อหยังเพื่อฝึกกระเจ้าให้มีเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพเนาะที่มีความเข้มแข็งและก็สามารถออกงานแข่งขันได้ทุกรายการเนาะเมื่อเฮามีความพร้อมบ่ว่าแต่อยู่ในภายในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะซึ่งเฮาผ่านมาทีม Speed FC เฮาก็เคยได้สร้างชื่อเสียงให้สโมสรกับพอสมควรเนาะซึ่งเฮาก็เคยได้ไปอยู่ไทยเนาะได้แซมมาอยู่ไทยแดอยู่เวียดนามแดเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็แผนอนาคตเฮาก็จะพยายามผลักดันนักกีฬาให้มีคุณภาพให้กับเจ้าเก่งให้เป็นเด็กคำฮู้เป็นเด็กดีเนาะอันนี้แม่นแผนของเฮาในอนาคตตัวนี้แล้วก็คิดว่าจะสร้างนักกีฬาเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะตัวนี้เนาะเพื่อบ่ให้มีการหยุดนิ่งเนาะตัวนี้เนาะแผนโดยกะสุดท้ายนี้ทีมสปีดเฮาก็ได้มีการสัมปทานเดินทีเดินกลุ่มพลาลัก5เนาะแม่นล่ะคือเดินตัวนี้ปัจจุบันฉะนั้นพวกเฮาจะมีซ้อมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลาตอนเช้า 7:00 น. หา 9:00 น. ส่วนวันเลิกเรียนนั่นก็จะมีวันตอนเลิกเรียน 5:00 น. เนาะ 5:00 น. ครึ่งนี่แม่นเฮาจะมีการซ้อมคานพุทธพหัส3มื้อต่ออาทิตย์เนาะตัวนี้แล้วก็ซึ่งถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใดที่ว่าอยู่บ้านใกล้เงินเคียงเนาะอยู่ในแถวบริเวณเดินซ้อมก็ให้สามารถเอาลูกหลานมาลงทะเบียนเรียนนําพวกเฮาได้เนาะและก็ขอฝากเบอร์โทรไว้ก็คือเบอร์ WhatsApp เนาะ5471072 5เนาะซึ่งข้าพเจ้าในนามผู้บริหารทีม Speed FC มื้อนี้ก็ขอฝากช่วยเป็นกําลังใจช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนทีม Speed FC และกระทั่งเกจูเนียร์เนาะในมื้อนี้เนาะถึงเป็นสโมสรใหม่ขอให้จงทั้ง2ทีมหรือว่าสโมสรอื่นๆเนาะที่ว่าในฮักในเรื่องกีฬาบานเตะรุ่นเยาวชนนี่นะร่วมให้คิดร่วมใจกันอยากให้เอิ้นว่าพัฒนาจุดกีฬาเด็กเยาวชนนี่นะให้ก้าวหน้าให้เข้มแข็งให้อยู่ในระดับของประเทศลาวหรือว่าในอาเซียนเนาะสามารถไปแข่งขันได้อยู่ต่างประเทศเนาะสร้างชื่อเสียงให้แก่สโมสรหรือว่าชื่อเสียงให้แก่ประเทศลาวแล้วก็ขอฝากนําสโมสรอื่นๆอีกเนาะก็คือเรื่องนี้ก็ปัญหานี้ก็เอิ้นว่าเป็นปัญหาที่สําคัญก็คืออยากเบิ่งเรื่องเกณฑ์อายุของนักกีฬาเนาะตื่มเพื่อว่าเฮ็ดจังไดนักกีฬาที่มีเกณฑ์อายุเท่าเทียมกันนี่เวลากระเจ้าลิ่นนี่กระเจ้าจะลิ่นได้เต็มที่เต็มแฮงเต็มหยังเนาะโดยแบบว่าบ่ย่านผัวกับคู่ต่อสู้เนาะฉะนั้นเฮาขอฝาก
ให้ทุกสโมสรทางครูฝึกพ่อแม่ผู้ปกครองจงเบิ่งปัญหานี้ให้เป็นปัญหาที่สำคัญเนาะแล้วก็ท่านี้ก็ขออวยพรให้เนื่องในวันเด็กสากลขอให้นักกีฬาทุกคนเด็กๆทุกคนที่ว่าอยู่ในประเทศลาวและก็ทั้งทั่วโลกจงมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งและก็พร้อมพากันพัฒนาวงการกีฬาบานเตนี้ให้ก้าวไปในอนาคตเนาะขอขอบใจสบายดีล่ะซื้อเท้าเขาฟอดไซนูราดเฮียนห้องป .5 ห้องเฮียนแก้วบุญล้อมได้มวนซื่นและก็ได้มูเพื่อนฝากติดตามสปีดมาชมมาเสียให้กำลังใจสปีดในเด้อสปีดสู้ๆสบายดีเนาะทีมสปีด FC เฮาเนาะมื้อนี้เฮาก็จะขอฝากนักกีฬาเอื้อน้องหญิงเนาะเอิ้นว่าทางสหพันธ์กีฬาบานเตเนาะเพิ่นได้มีจะมีการจัดการแข่งขันหญิง U15 เนาะซึ่งทางสปีด FC ก็ได้มีโอกาสที่ว่าจะส่งบรรดาหลานๆเนาะเหลือน้องนุ่งเข้าร่วมในรายการนี้เนาะซึ่งรายการนี้ก็จะเริ่มวันที่16นี้เนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ฉะนั้นก็ยังเป็นทีมน้องน้อยอยู่เนาะก็ยังขาดการฝึกซ้อมฉะนั้นก็อยากขอเพิ่นพักดันเนาะหรือว่าส่งเสริมกีฬาบานยิงลาวนี่นะก็คือทั้งทีมสปีดนี่อยากให้เพิ่นก้าวไปเนาะทีมเอิ้นว่าทีมชาติเนาะในอนาคตก็อาจจะเป็นได้เนาะอันนี้เนาะก็ขอฝากเนาะทางเป็นกําลังใจเนาะให้มาเชียร์ทีมสปีดเด้อสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางสุภาพรไซนูราดซื่อลิ้นแมนซื่อคิตตี้ก็รู้สึกอันมีความรู้ความสามารถที่ได้มั่นเข้าทีมสปีด FC นี้ก็ฝากอันถึงชาวลาวอันไทยพี่น้องอันเฮียงมั่นสมมาเสียทีมสปีด FC ในเด้อสบายดีน้องซื่อมูนาซื่อแท้จันสุดาจันทวงศ์น้องสบายดีน้องซื่อนางมณีจันอันชื่อเล่นซื่อไม่มีมวลหลายฮู้จักอันทุกคนสบายดีน้องซื่อปูเป้ธรรมวงศ์สาซื่อลิ่นซื่อเป้